ใครๆก็บอกนะคะว่ายุคนี้เป็นยุคของอีคอมเมิร์ซบวกกับเรื่องของแคชเลสโซซิตี้ที่ทำให้เราจับจ่ายซื้อขายได้ง่ายขึ้นนั้นทุกวันนี้ใครๆก็ช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศแบบพวกเราคือเฮ้ยมันมีเวลาแค่ถ่ายสีสั่งของไงเลิกงานก็ดึกทำโอทีกว่าจะไปเดินห้างมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะยอมรับเลยว่าเก่งก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะคือบางทีเวลาเราซื้อของมาใช่ไหมเราไม่อยู่บ้านเราก็จะฝากที่บ้านรับหรือบางทีวันดีคืนดีลืมบอกให้ที่บ้านรับแต่ว่ามีของมาส่งพ่อก็จ่ายเงินแทนไปให้แล้วก็มาเก็บตังค์เราทีหลังไปเลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งต่อจากนี้ต้องระวังให้มากขึ้นนะคะเพราะล่าสุดเนี่ยตำรวจเขาไปจับแก๊งคนจีนแก๊งหนึ่งได้แก๊งนี้มีหลักการทำมาหากินที่ง่ายดายมากค่ะคือเขาจะมีลิสต์รายชื่อของลูกค้าซึ่งตำรวจคาดว่าน่าจะได้มาจากการที่ไปซื้อข้อมูลของบริษัทที่ทำการจัดส่งสินค้าพวกนี้นะอยู่แล้วพอมีข้อมูลของลูกค้าปุ๊บแบบนี้เขาก็จะทำการจัดสุ่มของค่ะแพ็คลงกล่องแล้วก็ติดชื่อแล้วก็ระบุว่าเก็บเงินปลายทางของข้างในที่ส่งไปก็จะคละสุ่มเลยค่ะมีตั้งแต่เครื่องสำอางรองเท้ากระเป๋าแต่ว่า 100% เนี่ยเป็นของก๊อปทั้งนั้นเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยมันก็จะไม่ถึงกับราคาที่เรียกเก็บอยู่แล้วไงคราวนี้พอส่งไปถึงบ้านของเหยื่อค่ะมันก็จะมี2เคสเคสแรกคือเหยื่ออยู่บ้านเหยื่อรับเองแต่ปกติคือเหยื่อเป็นคนช้อปปิ้งออนไลน์เยอะมากเหยื่อก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะอันนี้มันใช่ของฉันหรือเปล่าก็สั่งมาเยอะอยู่นะช่วงนี้ก็มีสั่งมามันต้องใช้แน่ๆเลยรับของมาพร้อมจ่ายเงินไปกับอีกเคสนึงคือเหยื่อที่ถูกระบุชื่อหน้ากล่องไม่อยู่บ้านคราวนี้คนที่บ้านก็หวังดีเอ้ยมีของมาส่งให้ลูกมีของมาส่งให้หลานทำการจ่ายตังค์ให้ไปก่อนซึ่งความโป๊แตกก็จะอยู่ตรงที่พอเจ้าตัวเนี่ยได้แกะกล่องออกมาพบว่าเอ้าฉันไม่ได้สั่งของเราดีไปดิจะจ่ายตังค์ไปแล้วไงแล้วของก๊อปด้วยไงจ่ายราคาของจริงไงแต่แน่นอนค่ะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะรับพัสดุเพราะว่าหลายๆคนเขาก็เอะใจว่าเอ๊ะฉันไม่ได้สั่งทำไมมีของมาส่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้พัสดุเหล่านั้นจะถูกตีกลับไปที่โกดังค่ะแล้วที่โกดังทำยังไงลอกชื่อเก่าออกเอาชื่อใหม่แปะแล้วส่งไปใหม่หาคนอื่นเผื่อจะโดนเหยื่อเพิ่มเติมอย่างนี้ก็ได้หรอได้ไม่ได้ไม่รู้แหละแต่ว่าทำอย่างนี้มาแล้ว2เดือนได้เงินไป15 ล้านบาทอะค่ะคุณพระพอเรารู้แล้วว่ามันมีการหลอกลวงในลักษณะนี้เราจะทำอย่างไรถ้าเกิดว่าเราอยู่บ้านรับของเองเนี่ยต้องมีสติจำให้ได้ค่ะว่าตอนที่เราช็อปนั้นเราช็อปอะไรไปบ้างสินค้าที่เราช็อปเนี่ยงบประมาณอยู่ที่เท่าไหร่เขาบอกว่าน่าจะมาส่งถึงประมาณวันไหนมันตรงกับข้อมูลที่เรามีหรือเปล่าทางที่ดีเนี่ยเช็คชื่อผู้ส่งนะคะว่าตรงกับคนที่เราทำการซื้อขายไว้ไหมแล้วก็เรื่องของยอดเงินเนี่ยค่อนข้างสำคัญถ้าเกิดเช็คทุกอย่างแล้วว่ามันใช่มันตรงค่อยจ่ายแต่ถ้ามันไม่ตรงมันไม่ใช่ติดต่อไปหาคนขายอีกทีเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มก็ได้ค่ะว่านี่ใช่สินค้าที่คุณส่งมาหรือเปล่าจะได้มั่นใจไม่โดนหลอกแบบนี้ส่วนอีกเคสหนึ่งคือถ้าเราไม่อยู่บ้านอันนี้ต้องบอกคนที่บ้านให้ชัดเจนนะว่าจะมีของมาส่งช่วงวันนี้นะของที่ได้เนี่ยเป็นอะไรเงินที่ต้องจ่ายคือต้องจ่ายเท่าไหร่ต้องบอกให้ชัดเจนต้องระบุให้ชัดจะได้ไม่เกิดการสับสนแล้วก็โดนหลอกแบบนี้ค่ะสรุปคือการซื้อออนไลน์การช้อปปิ้งออนไลน์ทำได้ไม่ผิดแต่ต้องมีสติเวลาที่จะรับด้วยจะได้ไม่เจอมิจฉาชีพแบบนี้นะคะเพราะถึงแม้ว่าแก๊งมิจฉาชีพแก๊งนี้จะถูกจับไปแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าจะมีคนอื่นหลอกทำในลักษณะเดียวกันอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นระวังตัวไว้เป็นดีที่สุดค่ะ